Brand Think Podcasts. A good taste makes good vibes. โลคอรี่รากเหง้าเล่าอนาคตสวัสดีครับหน่อไม้คินถนอมกิติครับพบกับโลคอรี่รากเหง้าเล่าอนาคตรายการที่จะพาเป็นความรู้จักกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่รอบตัวคุณเห็นความสำเร็จของหนังร่างทรงผมเองก็อดดีใจกับทีมงานทุกคนไม่ได้ครับยิ่งได้ทราบว่าพวกเขาลงทุนรีเสิร์ชค้นคว้าข้อมูลจากร่างทรงแทบจะทั่วประเทศนั้นยิ่งทำให้เราอยากชื่นชมคนทำงานมากเข้าไปอีกแต่เพราะประเด็นในหนังนั่นเองครับที่ทำให้ผมสงสัยในรอยทางของร่างทรงกับสังคมไทยเพราะก็อย่างที่หลายคนรู้ว่าเราคือสังคมที่โดดเด่นในเรื่องนี้เสียเหลือเกินแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมามีอะไรบ้างไหมนะที่เป็นหมุดหมายสำคัญที่น่าเล่าถึงผมไปเจอเรื่องนึงมาครับที่อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คือรู้ไหมว่าร่างทรงที่ทุกวันนี้มีกันอยู่เยอะแยะเนี่ยเคยผิดกฎหมายด้วยนะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ด้วยเพราะท่านเชื่อว่าร่างทรงเป็นตัวสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองจึงสั่งห้ามไม่ให้มีการทรงร่างและลงโทษแม้กระทั่งคนปล่อยบ้านให้สำนักร่างทรงเช่าอยู่แต่ความเป็นมาของเรื่องนี้ผมคงต้องเล่าย้อนไปถึงความเชื่อแบบดั้งเดิมของไทยก่อนครับสมัยโบราณเนี่ยคนในสังคมไทยจะเชื่อว่าร่างทรงเป็นสื่อหรือตัวกลางของอำนาจเหนือธรรมชาติโดยจะมาอาศัยชั่วคราวในการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์หรือคนในชุมชนและร่างทรงสมัยแรกเริ่มจะเป็นผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่โดยจะทำหน้าที่เป็นใหญ่ในพิธีกรรมคือทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าเผ่าซึ่งถามว่าสิ่งนี้มีมานานขนาดไหนเอาเป็นว่าดูจากหลักฐานทางโบราณคดีก็แล้วกันครับมีการค้นพบว่าที่บ้านโคกพนมดีจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีโครงกระดูกเพศหญิงที่เรียกว่าเจ้าแม่โคกพนมดีที่ประดับประดาไปด้วยลูกปัดและเปลือกหอยราวกว่า 120,000 เม็ดทั้งยังมีกำไลข้อมือมีเครื่องประดับศีรษะกับของอีกนานนับประการที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยที่โครงกระดูกนี้มีอายุราว 3,000 ปีมาแล้วครับนานมากใช่ไหมครับแต่ถ้ายึดตามจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ผมจะเล่าถึงวันนี้จริงๆตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราคงต้องย้อนไปที่สมัยประมาณรัชกาลที่3ครับที่ปรากฏว่าการทรงเจ้าที่ได้รับการยอมรับในลัทธิเต๋าเริ่มแพร่หลายมากในชุมชนชาวจีนในประเทศไทยและมันก็ค่อยๆขยายลุกลามมาเรื่อยๆจนถึงในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองคือในตอนนั้นเนี่ยร่างทรงมักทำนายถึงเหตุไฟไหม้ครับซึ่งมันดันซวยตรงที่ว่าหลายๆครั้งคำทำนายมันดันแม่นซะเนี่ยสิแต่มันแม่นซะจนมีพิรุธครับเรียกได้ว่าแม่นเสียจนกระทบต่อการจัดการของรัฐเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในปีพ.ศ. 2446ครับที่เกิดคำพยากรณ์ว่าจะมีไฟไหม้ที่ตึกแถวบริเวณเสาชิงช้าราษฎรบางรายถึงกับอพยพหลบหนีทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำท้ายที่สุดเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ครับและความกลัวที่มาพร้อมกับอัคคีภัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เนี่ยจึงมีคำสั่งลงมาครับคือการสั่งห้ามการทรงเจ้าด้วยเหตุผลที่เชื่อว่าเกี่ยวโยงกับการแอบวางเพลิงโดยในประกาศนั้นได้กล่าวว่าน่าสงสัยพวกคนทรงที่ทรงเจ้าแลสมัครพรรคพวกจะคิดอ่านให้คนนับถือบนบานเพื่อจะหาผลประโยชน์ส่วนคนพาลอื่นๆเห็นเป็นช่องโอกาสที่จะขู่กันโชคราษฎรให้ตกใจโดยจะคิดหาผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็พลอยทำการโกหกว่าเจ้าลงทรงตัวบอกข่าวคราวราษฎรไปต่างๆเมื่อกลัวจะไม่สมคำดังกล่าวก็คิดอ่านการทุจริตทิ้งไฟประกอบเหตุนั่นยังไม่หมดครับเพราะอีกหนึ่งปีถัดมายังได้มีประกาศจากกรมนครบาลเพิ่มเติมเพื่อปราบปรามคนทรงเจ้าด้วยว่าหากมีผู้นำเหตุใดมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลพิจารณาสอบสวนให้ได้สมความจริงแล้วผู้เป็นคนทรงลงเจ้านั้นจะลงพระราชอาญาตามประกาศและจะปรับเจ้าของตึกเจ้าของเรือนเจ้าของโรงผู้เป็นเจ้าของที่ให้ทรงเจ้าเป็นเงิน20บาทพระราชทานรางวัลแก่ผู้มาแจ้งเหตุกึ่งหนึ่งเป็นพินัยหลวงกึ่งหนึ่ง
ถ้าผู้ที่แจ้งเหตุนำเจ้าพนักงานเกาะตัวผู้เข้าทรงเจ้าได้ในขณะเข้าทรงลงเจ้านั้นจะพระราชทานเงินที่ปรับเจ้าของตึกเจ้าของเรือนเจ้าของโรง20บาทเป็นรางวัลจงเต็มถ้าคนสมัยนั้นถูกจับได้ว่าทรงเจ้าหรือลอบวางเพลิงจะได้รับโทษอย่างหนักตั้งแต่บวยตี30ทีถึง50ทีไปจนถึงประหารชีวิตสำหรับคนวางเพลิงและยังมีการปรับ20บาทซึ่งสมัยนั้นถือว่าเยอะไม่น้อยเลยครับสำหรับเจ้าของโรงเรือนที่ปล่อยให้คนทรงเจ้าประกอบพิธีนั่นเองแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นอดีตไปแล้วครับเพราะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สุดท้ายอาจส่งผลกระทบอยู่บ้างแต่ด้วยความแข็งแรงของความเชื่อที่หยั่งลึกเป็นทุนเดิมในปัจจุบันร่างทรงก็ยังเป็นความเชื่อนึงที่มีชีวิตอยู่ในทุกซอกหลืบของสังคมไทยแต่โดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าใครจะศรัทธาจะเชื่อหรือจะมองว่างมงายมันเป็นเรื่องของปัจเจกเลยแต่ถ้าหากความเชื่อนั้นลุกลามไปจนถึงขั้นหลอกลวงจนทำให้คนเดือดร้อนผมว่านั่นแหละปัญหาโดยปัจจุบันก็มีกฎหมายที่จัดการในเรื่องนี้อยู่นะครับแม้ไม่ได้รุนแรงเท่าในสมัยรัชกาลที่5แต่อย่างน้อยถือเป็นกฎระเบียบที่มีไว้บ้างเพื่อไม่ให้มีคนใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จนทำให้คนเดือดร้อนมากเกินไปเพราะสุดท้ายอะไรก็ตามที่ตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ในการเอาเปรียบคนอื่นผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของสิ่งต่างๆที่บอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งรอบๆตัวได้เป็นอย่างดีซึ่งในอาทิตย์หน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังอีกบ้างกดติดตามรายการ Locally ไว้ได้เลยยังมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งรอบตัวมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกแน่นอนเดินทางกลับไปในอดีตเพื่อเล่าอนาคตร่วมกันครับผม